เอาแล้วสวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูเสือภูเขายกร้อนนะครับเล่นแปลกๆอีกแล้วพี่เอกับพี่สันพี่อมมาที่ไหนแล้วมีเถื่อนตลอดนะครับมันขึ้นเขาได้สบายลงเขาได้สบายแต่ว่าผมอยากรู้ว่ายกร้อนแล้วมันจะสบายดีหรือเปล่านะก็แค่นั้นเองโอ้โหเสือภูเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงนะมันขึ้นเขาได้อ่ะเดี๋ยวสมชื่อนะสมชื่อเราจะยกล้อให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวไปตามเจ๊ทายอีกเดี๋ยวให้พี่อมเปิดซิงนะครับวันนี้อาจารย์อมสอนยกล้อได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าระวังเบรกไหมนะหลังจากที่เห็นพี่สันยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ดูช่างหน่อยนะครับยกเอ้ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดมันเกิดอะไรขึ้นกับรถเข็นยางนะครับเอ้ยค้างแล้วขอใหม่ได้อีกไหมเมื่อกี้ไม่มีภาพโซโล เอาอีกเมื่อกี้ได้ติดใจครับไม่มีภาพช้ามองไม่ทันนะครับขอใหม่อีกรอบ อีกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเสือภูเขาเข็นยางแต่ว่ายางพรามันหมดนะครับ อีกอีกน้อย เอาเอ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหทำไมไม่ยกง่ายแต่ละพี่เอ๋อ่ะสักหน่อยไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับพี่เอไม่ถอยไหมถอยไม่ถอยแล้วจะไปยังไงอะพี่เอไปดูว่าพี่เอจะยกแล้วจะเป็นยังไงนะครับทำใจดีๆประกันชีวิตมีหรือยังอย่าถามไปบ้านใจคอไม่ดีโอ้โหสุดยอดจริงนะคลิปนี้คลิปแห่งปีอีกแล้วเฮ้ยขึ้นแน่นอน
ถอยไปอีกพี่เอกพี่เอกถอยไปอีกพี่เอาเอ้ยเอาเจ1เจ1เอาตัวสุดเลยโอ้ยมาแล้วเอ้ยรถลอยได้โอ้สุดจริงครับพี่เรียกคัดโอ้โหบอกให้เรียกคัดหน่อยโอ้โหเหมือนวิสันน่ะโอ้โหบิดกุญแจสตาร์ทใหม่เลยโอ้โหบอกให้เรียกคัดทำไมมันเหนื่อยงี้วะเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์หนึ่งไปเลยเกียร์หนึ่งใช่ไหมไม่จะถอยถอยไปก่อนโอ้โหเมื่อกี้นี่โอ้พี่เอไม่ฝีมือเลยอ่ะพี่เอไม่ยกคัดเลยไม่เลียคัดเลยอ่ะถอยไปอีกพี่ถอยไปอีกโอ้มีไฟด้วยนะครับคราวนี้โอ้โหอันนี้คือตัวท็อปนะครับก็ได้ยางใหญ่ฮะเอาโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้เอาใหม่เปียต้องเรียกคัดด้วยนะเฮ้ยไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหเอาอีกโอ้โหเอาแล้วเรียกคัดหน่อยเหนื่อยแล้วคนดูเอาเกียร์ว่าแล้วแต่ดูเกียร์ทำไมไหลไหลไม่ที่มันปล่อยไหลหรือเปล่าไหลหรอกใช่ไหลเลยไหลเลยใครอีกยกล้อเลยโอ้โหยกล้อขาเลยอ่ะหัวเราะน้ำตาแตกเลยนะครับคลิปนี้หัวเราะทั้งคลิปเอ้ยทำได้ไงอ่ะอันนี้ก็ทำได้นะครับจะยกยาวเลยหรือเปล่านี่ดีเฮ้ยเอาไว้แบบนั้นแหละเลือกเลยหรือยังพี่เลือกแล้วพอแล้วเอายังไม่หยุดนะครับเฮ้ยทำได้ไงอ่ะทำไมมันปัดไปงั้นอ่ะดิฟโอเคนะครับผมก็เด็กๆดูก็อย่าลอกเลียนแบบนะพี่เอเนาะเพราะว่ามันเป็นทดสอบกำลังของรถนะครับว่ามันพวกระบบเกียร์พวกอะไรมันจะรับไหวหรือเปล่าแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างนะอันนี้คือทดสอบความแกร่งของรถเสือภูเขาของตาเพชรนะครับก็เด็กๆที่ดูอยู่ก็อย่าไปทำตามเนาะตามจริงจะให้มันไม่ยกก็ได้ก็ถ่วงหน้านิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะครับฮะก็อย่าด่าพี่สารแรงนะครับเพราะว่าพี่สารหลอนมาหลายคลิปแล้วโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็
ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ